นะคะ accepting and
แบบว่าเป็นธรรมดาเป็นแบบว่าไม่เป็นทางการนะคะแต่ถ้าจะเป็นทางการขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะอาจจะเติมพีสก็ได้เอี้ยถ้าเราตอบเอี้ยเฉยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าไม่สุภาพแต่ถ้าเราเติมพีสเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ภาษาของเราสุภาพมากขึ้น That's why That's you be fine โอเคได้คือความหมายจะเหมือนกันหมดเลยอันนี้ถ้าน้องอยากได้สุภาพก็จะเป็น That's you be fine นะคะก็จะเป็นแบบสุภาพทำไมได้ค่ะต่อไปนะคะพอน้องได้ทำการนัดหมายนะคะแล้วก็มีการได้ตอบรับนัดหมายแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการ fixing time นะคะแล้วก็หรือว่า fixing address นะคะก็คือนัดหมายเรื่องเวลากับสถานที่อย่างประโยคแรกเขาบอกว่า are you free on จุดๆน้องสังเกตได้เลยนะคะว่า are you free ถ้ามีคำว่า on อ่ะหลัง on อ่ะมันจะเป็นวันน้องต้องเติมวันเข้าไปเลยใช่แล้วถ้ามีคำว่า at สองอย่างที่น้องจะเติมได้ก็คือ time แล้วก็ place แต่ว่า are you free เนี่ยเราจะใช้สำหรับมันเป็นแบบว่าไม่เป็นทางการไอ how about ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่า how about เนี่ยน้องเลือกใช้ได้สองอย่างถ้าเราใช้ how about หรือ what about ก็ได้แล้วน้องก็อยากแล้วน้องก็ใส่ไปเลยว่าวันหรือเวลามันจะแบบง่ายจะเป็นสาย AC ครับต่อไปwould time would dot 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 น้องก็เติมไปเลยสมมติว่าน้องต้องการจะนัดตอน 10:00 น.น้องก็พูดไปเลยว่า would 10:00 มันเป็นภาษาที่แบบเป็นทางการไหมมันก็ไม่แต่มันก็ยังอยู่ในช่วงสุภาพอยู่เป็นทางการ would 10:00 would Monday would Sunday นี่ก็คือนัดหมายได้เลยเพื่อความกระชับมากขึ้นนะคะไอ้สี่ข้อที่พี่พูดมามีใครงงไหมว่ามันแปลได้อยู่ไหมว่ามันแปลว่าส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเวทเวียร์ก็เอวีเมทก็คือลองเลือกได้เลยถ้าเราจะใช้เป็นก็ when will we meet when will we meet แปลว่าเมื่อไหร่ที่เราจะทำการพบกันนะคะใช่โอเคแล้วน้องๆหลายคนเข้าใจคำศัพท์ก็ where will we meet อย่างเงี้ยมันเป็นการนัดหมายเวลากับสถานที่ใช่ไหมคะโอเคแล้วเข้าใจไหมเนี่ยการใช้ไอ้เนี่ยวินแวร์วิวฟูดก็คือเลือกหยิบมาได้เลยโอเคนะแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าสุภาพนะสุภาพอยู่นะเช็คฟูดโอเคต่อมาก็ตามแพทเทิร์นเนี้ยพอจะเข้าใจไหมอันนี้คือแบบสุภาพเลย what จุดwould be convenient หรือว่า suit to you ก็คือเหมาะสมหรือว่าสะดวกที่จะพบกันมัน59นะครับผมจะมาครับโอเคเช่น what 10 o'clock would what time would be convenient เป็นคำถามค่ะก็คือเวลาไหนที่มันจะแบบเหมาะสมหรือสะดวกที่จะพบกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็น what day would be convenient ก็เลือกลงมาใส่ว่าจะเป็น day หรือเป็น timeต่อไปก็จะเป็นเรื่องสถานที่น้องก็เลือกเอาเลยค่ะ when would you like to meet ก็น้องก็เลือกเอาใส่ดีว่าจะใช้ would you like to meet to meet อันนี้พอเข้าใจไหมการนั้นเนี่ยมีไม่สงสัยถามได้นะเพราะเราต้องเอาไปใช้สอบถ้าแบบถ้าเจอแบบนี้พอจะเติมได้ไหมหรือว่าพอจะเอาไปแต่งประโยคได้อยู่นะคะก็ลองศึกษาว่าจากที่ได้แจกไปต่อไปนะคะก็เป็นการปฏิเสธการปฏิเสธเนี่ยคือเราไม่ได้ตอบรับนะคะก็เลยนะเราคือแบบว่าเขาถามว่าได้ไหมเราก็ปฏิเสธเขาไปเลยนะคะอย่างเช่น I'm afraid I can't make it ก็คือฉันแบบว่าฉันกลัวว่าฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถไปพูดได้หรือทำได้นะคะหรือน้องอาจจะใช้เป็นสุภาพอีกอย่างก็คือ I'm sorry but หลังบัตรเนี่ยน้องก็เติมไปเลยว่าน้องมีอะไรต้องทำเหตุผลว่าทำไมน้องถึงมาไม่ได้นี่โอเคไหมคะแต่พี่อยากได้ตัวอย่างทั้งหมดอ่ะสมมติว่า
เราเกิดไม่ว่างเราก็เลยโทรไปแคนเซิลที่จำได้คือว่าใช้ว่าคูปีแคนเซิลเอาสองใบอาจจะบอกวีซ่าให้ด้วยว่าทำไมแคนเซิลเป็นการสุขภาพมากขึ้น I would just like to cancel my appointment I need to cancel our appointment อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่สองอันนี้คือเป็นการเหมือนกับว่าคือเราเข้าไปแล้วเราก็ไปบอกเลยว่าเราขอแคนเซิลนะของเรานะแต่ข้อมูลไอ้ตัวพูดที่ cancel our appointment จะเป็นการถามก่อนแล้วก็บอกเหตุผลไปบอกว่าเอาไงดีโอเคไหม
ย่างตามตัวอย่างนะครับพูดไปยิ่งสุดยิ่งครับขึ้นใต้ตรงคำว่าพูดเลยนะครับให้มีชีวิตอยู่ขึ้นใต้คำว่าพูดนะคะครับผมช่างสองทุ่มวันนี้จะทำให้มันเป็นตัวที่ยืดฟอร์มอลนั่นเองสองครับยกตัวอย่างฟอร์มอลอีกส่วนก็คือ this next Monday convenience for your ครับขึ้นใต้ตรงคำว่าคอนเวนียนเลยนะครับข้อสี่ตรงนี้จะแปลว่าสะดวกไหมจะทำให้เราYou got two microphones, the wireless microphone is there. ให้รู้ว่าเป็นรูปแบบการนี้นะคะเวลาเราเจอเนี่ย Would you like to do อะไร Would you like to join me in this Would you like to join Would you like to เอา Would you like to เนี่ยใช้ไมค์เช็คโอเคครับโอเคเนี่ยเรามาดูตรงคำว่า Would you like to นะครับตรงนี้จะทำให้ประโยคเราดูเป็น formal มากขึ้นนะครับโอเคก็ตัวตรงประโยคเราถาม formal เนี่ยน่าจะเข้าใจอยู่เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเห็นค่อนข้างจะง่ายแล้วก็บ่อยนะครับโอเคไหมฮะมีใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการเชิญแบบ formal ไหมครับWhat would นี่ใช้ได้เหมือนกันครับครับผม What would ยกตัวอย่างนะครับ What would you like to do tomorrow morning ยกตัวอย่างประโยคนะครับนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้ครับ What would ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับผมโอเคครับก็งั้นเดี๋ยวพี่ข้ามมาตรงเป็น informal เลยนะครับหรือประโยคที่ไม่เป็นทางการนะครับผมครับจะใช้ประมาณแบบเราพูดกับคนที่เราค่อนข้างที่จะสนิทด้วยแล้วครับผมครับดูครับตามบนกระดานนี่ formal ก็คือ can we meet ครับครับผมมาดูตรง can we meet up on the 20ครับหรือเราควรจะนัดเจอกันวันที่20นี้ดีไหมประโยคนี้จะเป็นแบบ informal นะครับให้เราดูตรงสังเกตตรงคำว่า can นะครับขีดเส้นใต้คำว่า can เลยฮะข้อ2ครับข้อ2ตรงเลข2นะครับ can we meet up on the 20นะครับคิดตั้งตรงคำว่า can นะครับตรงนี้จะทำให้เราแปลเป็นประโยคแบบ informal แทนนะฮะครับผมมาดูต่อตรงคำว่า how about this Tuesday คำว่า how about เนี่ยเราจะใช้กับส่วนมากจะเป็นกับเพื่อนครับจะประมาณว่าคนที่สนิทด้วยก็คือเป็นไงล่ะบ้างไหมได้ไหมอย่างเช่น how about this Wednesday
ครับผมแล้ววันพุธนะคะวันศุกร์ก็ How about this Wednesday ครับยกตัวอย่างมาอีกตัวนึงโอเคครับก็เราจะมีเพิ่มเติมอีกสักตัวแล้วกันก็คือใช้คำว่า Are you free this afternoon ครับตรงนี้จะเป็นแบบ informal นะครับเราสังเกตตรงคำว่า Are you นะครับผมครับผมจะทำให้เป็นประโยคแบบ informal ไปเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะคะครับผมมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเชิญแบบ informal ไหมครับครับใช่ไหมเองอ๋อคำว่า convenient เนี่ย convenient เนี่ยจะเป็นแบบ formal นะครับเพราะว่าคำนี้จะแปลว่าสะดวกไหมครับผมครับครับผมครับผมโอเคนะครับมีใครไม่เข้าใจตรงไหนอีกไหมครับถามได้นะครับเรามาเรียนดีกว่าเหมือนตารางนี้จะบอกว่ามีนะว่าตรงไหนคือ informal ผมให้น้องเขาแต่งสักประโยคที่เป็นฟอร์มอลบ้างดีกว่าเนาะใช่ครับพี่อิสระไปหาเหยื่อมาเข้าใจกันเนาะ
โอเคเรื่องต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากจะชวนเข้ามางานเลี้ยงงานแต่งหรืองานวันเกิดอะไรเนี่ยยังไงเราก็ต้องชวนเป็นแบบคำที่เป็นทางการอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเลยเนี่ยใครจะไปใครอยากจะไปใครอยากจะไปโดยเฉพาะนะคะที่เป็นงานมงคลถ้าสมมติว่าจะชวนสาวไปออกเดทอย่างนี้อันนี้เป็นชุดประจำวันใช่ไหมครับผมถ้าสมมติเขาอยากจะให้มันดูดีหน่อยลุคดีหน่อยลุคสาวจริงเลยเช่นเนี่ย I would like to invite มีอะไรอีกบ้างคะ I would like to join I would like to join หรือ Would you ก็ได้ทำให้เป็นคำถามซะครับผม Would you like to join มันจะเป็นตุ๊กภาพหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยตามตัวชื่องานมงคลงานวันเกิดงานเลี้ยงงานแต่งหรืออะไรที่ใครไปกันครับผมครับเป็นฟอร์มอลครับตรงนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เรียนรู้จากสไลด์ที่แล้วมาแล้วงั้นต่อไปเลยเนาะครับผมเชิญพี่อิสระมาพูดต่อแล้วกันสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่บอกไว้เกินมาแล้วครับเราจะตอบตกลงยังไงสมมติมันมี2อย่างเช่นเคยครับคือแบบ formal กับ informal นะครับในรูปแบบเรามาดูรูปแบบ formal ก่อนนะครับ formal ดูง่ายครับจะมีคำว่า thank for inviting thank for ครับให้ดูที่ thank forมีแล้วพออินเวสติ้งมีกับแล้วพออินเวสติ้งอ่ะนี่คือแบบฟอร์มอลมีแล้วพออินเวสติ้งมีดูใช่ประมาณแบบเวสติ้งงานแต่งงานดูเวสติ้งดูจัดตัวอย่างนี้ก็ thank for inviting me to my birthday party ชวนมางานวันเกิดเรา inviting me birthday party ชวนมางานวันเกิดตอบตกลงแบบลูกค้าเป็นงานแบบไม่ถูกพลาดใช่ไหมครับคือชวนมางานวันเกิดคือชวนเพื่อนไปงานวันเกิดชวนเพื่อนไปเดอะมอลล์ชวนเพื่อนไปหลายที่ไปเที่ยวไปเตะบอลอะไรแบบนี้ก็จะใช้จะตอบเขาว่า sure ชัวร์ครับย้ำว่า sure นับชัวร์นะฮะครับ sure ครับนี่คือแบบไม่เป็นทางการอีกตัวอย่างนึงก็ absolutely absolutely แน่นอน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 งานเนี่ยเราไปฝันมานานแล้วแล้วเราจะพลาดไม่ได้เนี่ยก็คือคำว่า oh lovely I feel มันไม่มีมาแต่แรกแล้วผมต้องมาชิมเติมเราจะพลาดไม่ได้เลยโอเคครับตัวอย่างครับพี่หรือว่า
ือน้องเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจพี่จะใช่ไหมเคครับเคเอาแบบฟอร์มอลก่อนนะครับโอเคโอเค Would you like to Would you like to join my birthday party เป็นฟอร์มอลครับเอาฟอร์มอลก่อนมีแล้วมีนี่น้องเพ็ญธีรเดชตอบได้ด้วยโอเคน้องเขาโอเคเข้าใจเลยลองเป็นอินฟอร์มอลเนาะเดี๋ยวพี่ลองทำ Do you want to go with me? ฮะ ตามพี่เหรอโอเคพี่ครับต่อไปเรื่องต่อไปครับแบบประโยคปฏิเสธครับเป็นเครื่องครับรูปแบบปฏิเสธครับรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะเขาเรียกว่ามีเชิญแต่ว่าเราไม่ว่าเราปฏิเสธเข้าไปมองไปชัดดูได้ที่หน้าจอคอมได้เลยอะไรเพื่อที่จะรักษาน้ำใจเขาคำว่า apologize นะคะนี่ตัวนี้แปลว่าประโยคขอโทษใช่ไหมเป็นขอโทษขอโทษใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูตามชี้นะคะอย่างเช่นรูปแบบการปฏิเสธเนี่ยถ้าสมมติเราอยากไปนะแต่เราไปไม่ได้จริงๆเรามีประโยคปฏิเสธที่ทำให้แบบตอนนี้จะเป็นแบบformal ก่อนเนาะ formal ก็อย่างเช่นเราเนี่ยจะกล่าวตรงๆว่าเอ้ยฉันอยากไปงานแต่งานของเธอเนี่ยฉันไปไม่ได้คือ I'm very busy so sorry นี่แบบนี้ก็คือบอกไปตรงๆว่า I'm busy นี่ก็คือสุภาพใช่ไหมออกจะเขาจะใช้เกี่ยวกับเป็นแนว formal แต่ว่าถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นแบบ informal เนี่ยถ้าเป็นแบบ informal เนี่ยก็จะใช้เป็น I'm sorry แบบนี้ก็คือเป็นแบบ informal แบบนี้นะคะเช่น I am sorry I can't go with you แบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเขียนอันนี้จะย้อนกลับมานะเป็นแบบ formal ก่อน formal เนี่ยเขาก็จะใช้เช่น I am very busy so sorry แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็น I'm afraid I can't ตัวนี้เป็น formal แบบนี้อ่ะเขียนลองขีดเส้นใต้ด้วยนะคะต่อไปเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งก็คือ I really don't think I couldตอนนี้แปลว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะไปได้นะก็คือเราไว้ใช้พูดกับเพื่อนใช่ไหมเราพูดตามสิคะ I really don't think I could I really don't think I could ก็คือเราจะปฏิเสธแต่ว่าอ๋อขอโทษนะแบบคือไปไม่ได้จริงๆแต่ใจอยากไปอยากตายอ่ะแบบนี้หรือมีอีกตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ I would love to but I can't go จดด้วยนะคะจดตามนะคะ
formal นะคะเดี๋ยวถ้าถามว่า informal มีอะไรบ้าง informal อ่ะดูตัวอย่างค่ะinformal นะคะก็อย่างเช่น so sorry I can หรือ I am sorry I would be able to join you เกิดตามค่ะวันนี้ก็บอกว่าฉันขอโทษนะไม่สามารถไปร่วมฉันไม่สามารถไปร่วมงานได้จริงๆแบบนี้นะคะหรืออันนี้ตัวนี้ด้วย I'm too tired sorry แบบนี้ด้วยนะคะหรือมีตัวอย่างอีกก็คือI can't very sorry แบบนี้ด้วยท่อนนะคะนี่ค่ะเรื่องต่อไปเลยค่ะเรื่องต่อไปครับเราก็คงพอคงพอแยกออกแล้วว่าไหนเป็น formal หรือ informal งั้นลองมาทำแบบฝึกหัดเลยดีกว่าเราขอรับเวลานิดนึงเรารู้ว่าน้องส่วนมากอยู่ข้ามนะขอเชิญพี่มินตากับพี่แป้งครับค่ะก็พี่ชื่อพี่แป้งนะคะแล้วก็วันนี้พี่จะมาที่จะมายกตัวอย่างแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ดูกันนะคะค่ะคำถามข้อแรกก็คือข้อใดไม่ใช่คำพูดที่ใช้ในการแสดงที่มาและเหตุผลในการขอนัดพบน้องๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะข้อ A I'm going to ข้อ B I'm calling to ข้อ C Our company is very interested in your products ข้อไหนคะข้อ C ผิดค่ะคำตอบก็คือข้อ A ค่ะเพราะว่าข้อ A ก็คือบอกว่าฉันกำลังจะไปใช่ก็คือมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายอะไรเลยคือ I'm calling to ก็คือประมาณว่าฉันจะโทรมาหลังครูนี่ก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบที่เราจะขอนัดพบอะค่ะส่วน our company is very interested in ก็คือบริษัทของเราเนี่ยมีความสนใจในตัวสินค้าของคุณเพราะฉะนั้นเราอาจจะนัดพบกันมาอีกมาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักต์ต่อได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ2ข้อใดเป็นคำพูดสำหรับการนัดพบแบบเป็นทางการคะ A when could we meet B do you think it be possible to arrange an appointment C I'm wondering if an appointment could be made for us to discuss ข้อ C ถูกต้องค่ะคือที่จริงอ่ะทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นสำนวนที่ไพเราะอยู่ออกแนวกึ่งๆทางการแต่ว่าที่เป็นทางการมากที่สุดก็คือข้อ4ค่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่คำพูดสำหรับแสดงวัตถุประสงค์ของการนัดพบแบบเป็นทางการก็คือข้อ A I have got a matter I very much like to discuss with you ข้อ B there are some details I very much like to talk about with you
ข้อ4 I'm wondering if an appointment would be made for us to discuss the details ข้อไหนคะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการนัดพบข้อ A ถูกต้องค่ะก็คือ app but matter ก็คือฉันมีบางอย่างแต่ว่า app but matter มันเป็นสำนวนนะคะส่วนมากเขาจะไม่ใช้กันในทางการค่ะต่อไปก็คือเชิญปีปะสวัสดีค่ะเฮ้ค่ะต่อไปพี่จะพาน้องมาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทสนทนานะคะอันแรกมันจะมีทั้ง2แบบคือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการพี่จะสอนทั้ง2แบบเลยแต่ตัวอย่างแรกพี่จะให้น้องได้ฟังการสนทนาแบบไม่เป็นทางการก่อนคือแบบขอนัดหมายแบบไม่เป็นทางการเราสมมติเราไปขอนัดหมายเกี่ยวกับเพื่อนขอว่านัดหมายไปกินข้าวไปทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษเขาจะมีวิธีการนัดหมายอย่างไรค่ะเชิญแก้กับHi, can I speak to Jane? Speaking. Hi Jane, it's Lucy. I got a message you had called. Oh, hi Lucy. You phone? Yeah. Sure, what's up? I want to know if you can see playing tennis this weekend. This weekend? Let me see. Yes, it should be okay. Which day? I was thinking of Saturday. Is that good for you? I'm a little busy on Saturday. Can you manage Sunday? Sunday is good too. Great. What's better for you? Morning or afternoon? Shall we say late morning? Yes. It's all good.How about 11 o'clock? Yes, 11 is good. Okay, I will see you at the club at 11 on Sunday. Great, I will forward to it. Same here, see you on Sunday, bye. See you then, take care. ต่อไปจะเป็นการแปลบทสนทนาเป็นภาษาไทยนะคะ Jane.สวัสดีเจนฉันอยากพูดกับเจนพูดหยุดค่ะโอ้สวัสดีเจนฉันลูซี่นะฉันได้รับข้อความที่คุณโทรมาเจนขอบคุณที่โทรกลับมานะแน่นอนเป็นไงบ้างฉันอยากจะรู้ว่าในสุดสัปดาห์นี้คุณจะไปเล่นเทนนิสกับฉันไหมสุดสัปดาห์นี้หรอฉันดูก่อนนะน่าจะได้อยู่วันไหนดีล่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์คุณคิดว่าไงฉันยุ่งนิดหน่อยอ่ะวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ได้ไหมได้วันอาทิตย์ก็ดีเหมือนกันนะเช้าหรือบ่ายดีล่ะฉันว่าน่าจะบ่ายหน่อยสายสายหน่อย11โมงเป็นไงได้11โมงก็ดีตกลงเดี๋ยวฉันจะไปพบคุณที่ขับวันเสาร์ตอน11โมงนะดีฉันจะรอเจอคุณนะเหมือนกันเจอกันอาทิตย์พักก่อนนะแล้วเจอกันบ่ายต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างเกี่ยวกับบทสนทนาแบบเป็นทางการนะคะโอเคจากบทสนทนาเมื่อกี้น้องเป็นไงบ้างคะพอเข้าใจไหมเวลาเรานัดหมายกับเพื่อนในภาษาอังกฤษเราควรจะพูดกันยังไงบ้างเห็นพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวพี่จะพาทำแบบฝึกหัดในนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวรบกวนน้องดูในชีตเนาะโอเคเป็นอันนี้ค่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะ Hi คือจุด I speak to Jen ข้อแรกตอบว่าอะไรคะแฉถูกต้องข้อนี้ใช้แทนเพราะ
ไหมคะใช้แคร์เพราะว่ามันจะมีวิธีการพูดแบบเป็นทางการอีกอย่างนึงคือคำว่าเมย์หรือใช้คูดแทนคำว่าแคร์ได้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างในบทสนทนาในเรื่องของเป็นทางการอีกอันนึงที่จะให้ดูต่อไปข้อ12เลยนะคะตอบว่าอะไรคะถ้าสมมติมีเพื่อนโทรหาน้องแล้วน้องรับสายอยู่น้องจะพูดได้ว่าโอเค speaking นี่ใช้ได้ทั้งเป็นทางการและเป็นทางการนะคะเป็นสำนวนที่เขาส่วนใหญ่จะใช้รับโทรศัพท์กันข้อต่อไปเลยค่ะ Hi Jane is Lucy I just did you have call ตอบว่าอะไรคะข้อนี้อะไรนะคะโอเคได้ยินคำตอบด้วยเมื่อกี้คือ got a message ข้อนี้ตอบ got a message เพราะว่าเวลาเราฝากข้อความไว้มันคือผ่านมาแล้วถูกไหมเราใช้ got เนื่องจากว่ามันเป็นอดีตถูกไหมคะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับ grammar เนาะพอจะได้เรียนกันแล้วหรือเปล่าในเรื่องของ past ก็คือจะเป็น subject ตัว verb ที่2 get got gotten ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น I have got a message โอเคค่ะข้อต่อไปเลยค่ะถ้าเจนบอกว่า oh hi Lucy thank you for calling back Lucy ตอบกลับไปว่า sure what's up ใช่ข้อนี้ถูกต้องเพราะว่า what's up ใช้ในการทักทายเกี่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะระหว่างเพื่อนเราไปใช้กับผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคข้อต่อไปเลยค่ะLucy ถามว่า this weekend let me Lucy ถามว่า I want to know if you fancy playing this weekend tennis this weekend ตอบว่า this weekend let me see yes it should be okay เมื่อเราตอบตกลงไปแล้วว่าวันนี้โอเคนะthis weekend เนี่ยโอเคนะแล้วเราจะเลือกวันกันเราสามารถคุยกับเพื่อนได้โดยใช้คำสั้นๆพูดง่ายๆเลยคือคำว่า which dayอันนี้ใช้ได้กับเพื่อนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราไปใช้ในระหว่างธุรกิจหรือทางการเนี่ยใช้ which day เฉยๆไม่ได้พี่จะมีตัวอย่างอีกอันนึงให้น้องดูค่ะข้อต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อ16เนาะถ้าเพื่อนน้องถามว่า what's better for you morning or afternoon ถ้าเขาถามให้เลือกเช้าหรือบ่ายให้น้องเลือกวันน้องจะตอบได้ว่ายังไงคะอะไรนะได้ยินไหมแววถูกต้อง shall we say เราใช้ shall เนื่องจากว่า shall คู่กับ be แต่มันไม่ใช่คำสุภาพถ้าเป็นคำสั้นต้องใช้ should ใช่ไหมคะ shall ใช้คุยเป็นภาษาเหมือนภาษาปากภาษาพูดทั่วไปได้เราจะใช้ shall ข้อนี้คือภาษาแบบ informal ค่ะต่อไปเมื่อเราเลือกวันได้แล้วว่าจะไปวันช่วงไหนตอนไหนก็จะตอบกลับไปว่าเป็นการตกลงว่ายอมรับนะว่าเป็นวันนี้เราพูดได้ว่า yes that ถูกต้องค่ะ that's so good คล้ายๆสำนวนแบบโอเคดีมากเลยฉันเห็นด้วยนะอะไรประมาณนี้และเมื่อเราเลือกวันเลือกช่วงเวลาได้แล้วเราจะเลือกว่าจะนัดเจอกันตอนกี่โมงเราสามารถถามแบบไม่เป็นทางการได้ว่าไงบ้างคะถูกต้องค่ะอย่างที่พี่เพิ่งสอนไปนะคะก็คือเราเลือกนัดช่วงเวลาได้ว่า how about แล้วก็ตามด้วยเวลาใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ19เมื่อเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนเวลาไหนอะไรยังไงสุดท้ายเราจะเป็นการพบปะยืนยันการนัดพบเราสามารถพูดได้ด้วยคำว่าอุ้ยน้องเก่งจังเลยตอบถูกข้อเลยถูกต้องค่ะ look forward to it ค่ะแปลว่าฉันที่แบบรอคอยตั้งใจเลยว่าเราต้องได้พบกันแน่นอนคำนี้เป็นสำนวนนะคะน้องสามารถใช้พูดได้ทั้งทางการและไม่เป็นทางการได้เลยว่า I will look forward to it โอเคข้อสุดท้ายก่อนวางสายเราจะพูดกับเพื่อนว่าไงบ้างคะโอเค see you then goodbye หรือว่าแบบ take care โอเคตามนี้ในการจบบทสนทนาค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างบทสนทนาการนัดพบแบบเป็นทางการนะคะเราจะสามารถใช้การนัดพบนี้ในระหว่างธุรกิจผู้ใหญ่หรือแบบที่เป็นองค์กรบริษัทต่างๆค่ะขอเชิญพี่ทิพย์กับพี่น้ำไปพี่เฟิร์นค่ะGood morning. May I to speak with Miss Jane Smith, please? This is Jane Smith speaking. Hello, Miss Smith. This is Lucy Jones of Jones and Morgan. I believe you have left a message for me to call you back. Oh, hello, Miss Jones. Thank you for returning my call so promptly. You're welcome. How may I help you? Thank you.
I was wondering if I could come and see you sometime in this week. And again, matter has come up. One moment, please. Let me see my diary. Yes, the end of this week should be okay. Which day do you have in mind? Would Thursday suit you? I'm slightly busy on Thursday, but I'm available most on Friday. Yes, Friday suits me too. Excellent. Will you? Would afternoon be convenient for you? Yes, I can fit you in at 2:30 p.m. How does that sound of you? Yes, that's perfect. Very good. I can fit you at my office at 2:30 p.m. on Friday. Thank you, Miss Jones. I will look forward to seeing you then. Likewise. Goodbye now. Goodbye, Miss Jones. จากบทสนทนาตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นแบบทางการนะคะน้องสังเกตไหมคะว่ามันจะต่างจากแบบไม่เป็นทางการอย่างมากเลยโดยเฉพาะตัวที่แบบประโยคจะยาวแล้วมันก็จะแบบใส่ทำหน้าชื่อทั้งอะไรมากมายมากกว่าแบบคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวพี่จะพาทำแบบหัดเพื่อทวนความเข้าใจของน้องว่าต่างยังไงตามข้อแรกกันเลยนะคะ Good morning จุดจุด I speak to Miss Jane Smith please เห็นไหมคะข้อนี้เมื่อกี้แบบไม่เป็นทางการใช้ can ใช่ไหมจำได้ไหม can I ใช่ไหมถ้าข้อนี้ตอบอะไรกับเป็นทางการ me ถูกต้องเก่งมากตอบ me เพราะ me ใช้กับการเป็นทางการเสมอจำไว้เลยนะคะน้องใช้ง่ายๆไม่ต้องแบบไปใช้คู่ใช้ชู้ใช้อะไรเงี้ยใช้แบบเราขอสายไทยแคนไม่เป็นทางการมีเป็นทางการแคนมีแคนมีอย่างเงี้ยท่องไปเลยทำข้อสอบได้เชื่อพี่ต่อไปข้อ22เจนเกิร์ลแต่ว่า this is Jane Smith สุดจุดอะไรนะ speaking ถูกต้องเก่งมากตอบ speaking speaking ใช้ได้ทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการใช่ไหมคะพี่บอกไปทั้งต้นแล้วสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบต่อไปนะคะข้อ23เห็นไหมว่ามันยาวมากเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่า Hello Miss Smith This is Lucy มันจะต่างจากข้อแรกคือ Hello เขาก็พูดชื่อตัวเองเลย Is Lucy ไม่ใช่ This is แล้วก็ไม่มี Miss อะไรอย่างนี้ตามตอน informal น้องเห็นไหมคะได้สังเกตกันไหมนั่นแหละงั้นมีทั้ง Hello มีทั้งคำนำหน้าทั้งเปลี่ยนจาก Is เป็น This is อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกชื่อนามสกุลของครอบครัวแล้วก็แฟนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่เราจะพูดไปเลยว่าฉันว่าคุณอะโทรมาใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราอะกลับไปว่า I believe ก็คือฉันเชื่อว่าคุณโทรมาหรือเปล่าคือเรามีโอกาสให้ฝั่งนู้นเขาได้บอกว่าได้โทรมาหรือไม่โทรมาเผื่อเขาโทรผิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความสุภาพมากขึ้นมากกว่าแบบไม่เป็นทางการก็จะตอบได้ว่า I believe หรือจุด for me to call you back เราจะพูดได้ว่าอะไรคำนี้แต่เป็นสุภาพขึ้นมามากกว่าข้อแรกอะไรนะถูกต้อง had left a message ข้อนี้เราใช้ had left เนื่องจากมันเป็น past perfect คือมันจบไปแล้วเหมือนกันเหมือนกับ get a message เมื่อกี้ใช่ไหมแต่ had left a message อันนี้มันจะใช้ในสำนวนที่แบบเป็นทางการมากกว่า got get a message โอเคเนาะ got a message โอเคต่อไปข้อ24เขาโทรมาใช่ไหมเขาก็บอกเราว่าเขาจะโทรมาเขาขอบคุณที่เราโทรกลับด้วยความรวดเร็วปุ๊บลูซี่ก็ตอบว่า you welcome ตึ๊ดตึ๊ดข้อ24เราจะถามว่าใช่ไหมข้อนี้มันสื่อถึงความเป็นสุภาพตรงคำว่านี่ถูกต้องเหมือนที่พี่บอกคำว่าคำพูดนั้นว่าใช้กลับไม่เป็นทางการเมใช่เป็นทางการโทรกลับไปแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเราสามารถพูดได้ว่า how may I help you ข้อนี้คือเป็นทางการมากขึ้นต่อไปเลยค่ะข้อ25นะคะโอเคปึ๊บที่เขานัดวันกันเนาะที่ก็อยากดูว่า
ฉันว่างไหมเขาบอก okay one moment please let me see my diary yes เขาบอก okay yes the end of this week should be okay เขาตกลงแล้วนะว่า the end of this week เขา okay แล้วต่อไปเป็นเรื่องของการเลือกวันว่าเขาจะวันไหนในอาทิตย์นี้เขาตอบได้ว่าไงบ้างใช้ where ได้ไหมไม่ได้เพราะ where เป็นเรื่องสถานที่ wish เป็นการเลือกวันใช่ไหมคะอย่างตอนแรกของเราคุยกับเพื่อน wish day แค่นี้มันวันได้เลยแต่เป็นทางการขึ้นมาเราต้องบอกว่า which day did you have in mind ก็คือเป็นคำที่ฟังแล้วก็สวยหรูแล้วก็ดูแบบเป็นทางการขึ้นมานิดนึงไม่ใช่ which day เฉยๆแบบเพื่อนๆอย่างนี้เฉยๆไม่ได้ต้องใช้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ26ในเมื่อเขาเลือกวันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขานัดวันพฤหัสปุ๊บเขามาวันศุกร์ใช่ไหมเขาโอเคปุ๊บเขาก็บอกว่าต่อไปเป็นเรื่องช่วงเวลานะคะอย่างตอนแรกอันนี้ excellentWould you จุดๆ morning or afternoon ใช้ว่าอะไรเก่งเนาะตอบได้ทุกข้อเลยเนี่ยทำข้อสอบได้แน่เลยเพราะว่ามันไม่ยากถ้าน้องยากได้แบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการน้องก็จะตอบได้ข้อที่ตอบ prefer เพราะ prefer เป็นการให้เลือกชอบอันไหนคุณเลือกเวลาเช้าหรือบ่ายดีคะอะไรเงี้ยมันจะต่างจากข้างบนคือไม่เป็นทางการเขาจะเหมือนกับว่าเป็นคำพ่วนๆเนาะที่ถามไปเลยว่าเช้าหรือบ่ายดีแต่อันนี้คือแบบให้คุณเลือกเลยเช้าหรือบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเพาะขึ้นนิดนึงเป็นทางการมากกว่า27ค่ะเคย27ค่ะปึ๊บพอถามเสร็จเขาก็จะถามเห็นไหมมี wood ขึ้นมาก็คือเป็นทางการมากขึ้น wood early afternoon be จุดจำได้ไหมที่พี่ปึ๊บสอนคำว่าอะไรที่แปลว่าสะดวกตอนนี้เนี่ยถูกต้องอันเนี้ยสุภาพเป็นทางการจำได้เนาะมันจะมีไม่กี่คำหรอกให้น้องสังเกตก็คือจะต้องใช้คำว่านี้คำว่าความมีเน้นนี้เพื่อที่จะถามว่าคุณสะดวกไหมปุ๊บต่อไปค่ะข้อ28ในเมื่อเขาตกลงไปแล้วต่อไปเราจะมาดูกันคำที่ยืนยันการนัดพบว่าจะไปพบกันแน่นอนข้อข้างต้นที่ตอบไปแล้วคือคำว่ามันจะคล้ายๆกับคำว่า look forward ใช่ไหมก็คือ I will be seeingYou at 2:30 p.m. on Friday โอเคข้อนี้ตอบว่า I will be seeing you คำที่ใช้ยืนยันในการนัดพบจะใช้ได้อยู่หลายคำแต่คำที่สุภาพและเป็นทางการก็คือจะเป็นคำว่า I will be seeing you และคำว่าข้อสุดท้ายข้อ29คำว่าอะไรตอบไปแล้วที่พี่บอกว่าใช้ได้เป็นทางการและไม่เป็นทางการโอเคคำ I will look forward to seeing you then โอเคสุดท้ายค่ะเวลาเราคุยโทรศัพท์เสร็จบอกว่าไง goodbye โอเคจบแล้วเข้าใจเนาะแต่งกรอกไหมมันจะมีในตอนนี้เวลาพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะร่วงไปเยอะที่แถมให้น้องข้างหลังมีคอมเพลซันระหว่างหาคอมเพลซันสุดแทนปลายสุดแทนก็คือยกตัวอย่างประโยคสนทนาทั้งแบบ formal และ informal ให้น้องได้ดูกันข้างบนสีแดงคือเป็นแบบ informal ข้างล่างเป็นแบบ formal นะคะให้น้องเปรียบเทียบเลยว่ามันต่างกันยังไงอันเนี้ยเป็นความหมายเดียวกันเลยนะที่พี่ให้มาเนี่ยแล้วก็ให้น้องดูเลยเนาะพอดูได้ไหมพี่ยังแบบนิดนึงขอ5ทีนะข้อคำพูดแรกเลยเห็นไหม Hi can I speak to Jane แบบเป็นทางการ Good morning may I speak to Miss Jane speak please แม้ต่างกันไหมต่างกับคำว่าโอเคกับวันที่ต่างแต่ว่าจิ๊บแต่งบอกความเป็นทางการและไม่ทางการคำว่าเมย์กับแทนเนี่ยต่างกันตรงนี้ความสุภาพและไม่สุภาพแล้วก็มีเห็นไหมทูเจนก็เปลี่ยนจากมิสเจนสมิธเพลสเนี่ยต่างเนาะเอาไปใช้ทำข้อสอบเป็นความคีย์เลยแหละเนี่ยสำคัญดูได้โอเคพอเข้าใจไหมคะวันนี้ได้ความรู้ไหมเยอะไหมเนาะเยอะมากโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอจบการพรีเซนต์เรื่อง making an appointment การรับหมายในภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะThank you.
you all here, my thanks for coming. We have a visit track for midterm examination. It will be something like that. It's not very really. However, this week, try to get online. If I got something new about the actual midterm test, and I can tell you, I will tell you. Understand? Yeah. Are you sure? Any question in time? หลังจากนี้ก็เป็นศึกษานะครับเพิ่มเติมแล้วผมก็จะไปดูข้อสอบจริงซึ่งในการวางแผนการศึกษาจะมีแนวคิดที่เพิ่มเติมที่ผมจะสร้างครอบครัวพี่ทุกท่านก็กลับมาหาพี่ของตัว